นะของกองมันนะครับมันจะเป็นลูกสูบนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะขึ้นมานะฮะว่าจะวัดเลยไหมนะฮะถ้าสมมุติวัดเลยเนี่ยกด enter อันนี้จะวัดครั้งเดียวนะครับวัดครั้งเดียวก็คืออันนี้เพราะว่าผมเปิดมาที่5ลิตรนะใช่ไหมฮะถ้าเราวัดครั้งเดียวกด enter นะฮะอันนี้ก็จะเป็น flow instant flow ของมันอันนี้ก็เป็น average flow นะฮะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราจะไม่เอา single นะฮะเราก็เลื่อนมา continuous continuous นี่ก็คือมันจะตลอดเวลาอืมนะต่อเนื่องเนี่ยครับต่อเนื่องเลยอ๋อในการแบบวัดตามครั้งอะไรเงี้ยก็จดค่าได้เลยครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราไม่เอานะฮะเราวัดเป็นเบิร์สฮะเบิร์สตรงนี้จะวัด10ครั้งนะฮะถ้าเราต้องการละเอียดเราก็วัด10ครั้งถ้าเราต้องการ5ครั้งหรือ3ครั้งเราก็ตั้งได้ตั้งจำนวนครั้งได้แต่ว่าความที่ในการที่มันจะดีดที่นี้เรากำหนดไปได้ว่ากี่วิถึงจะ1ครั้งกี่วิ2ครั้งกี่วิครับคือเหมือนเราจดไม่ทันอะไรเงี้ยเราไม่ต้องไปจดอย่างนั้นเราไปจดสรุปเลยนะอย่างเงี้ย10ครั้งมันบอกเลยว่าได้ 4.4 average flow คือ 4,913 ลิตรไอ้44นะฮะอันนี้เดี๋ยวเราตั้งหน่วยได้นะเราตั้งหน่วยได้เพราะฉะนั้นเรามาตรงนี้เราย้อนกลับดูได้ครับได้ฮะ exit ไปก่อนฮะทีนี้เรามาที่นี่ set up เห็นไหมฮะ set up มันจะมีอย่างนี้ว่าเราต้องการกี่ครั้ง average 10ครั้งหรือต้องการมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้นะฮะถ้าสมมุติว่าเราต้องการแค่5ครั้ง5ครั้งใช่ไหมฮะแล้วก็ time แต่ละครั้งเนี่ยห่างกันเท่าไหร่นะฮะห่างกันเท่าไหร่เราก็มาดูนี่ใช่ไหมฮะอันนี้ห่างกัน2นาทีแต่มันจะนานใช่ไหมเพราะนั้นมันนานเราจะมันยังไงมันตึ๊กแล้วก็รอไปอีกหนึ่งนะฮะเพราะนั้นไอ้ตรงเนี้ยที่เขาตั้งมาศูนย์ก็คือต่อไปเลยนะฮะแล้วก็มาตรงนี้ก็คือคอนเฟิร์มเมื่อกี้มันเป็น60ครับ60เมื่อกี้เป็น60โอเคอันนี้เป็น5แล้วนะฮะอันนี้เราก็สูงนะฮะกดมาคอนเฟิร์มเพราะนั้นต่อไปทุกครั้งก็คือ5แล้วก็0ใช่ไหม exit unit ตรงนี้นะฮะมันสามารถจะเปลี่ยนได้เป็นมิลลิลิตรหรือว่าจะเป็นลิตรต่อนาทีนะฮะสมมติว่าเราเอาลิตรต่อนาทีนะกดลงมาคอนเฟิร์มนะฮะเพราะนั้นตอนนี้ยูนิตจะเป็นลิตรต่อนาทีออกมาเป็น5ลิตรต่อนาที3ลิตรต่อนาทีแต่ถ้าเบื่อเราต้องการละเอียดเราก็เปลี่ยนหน่วยอย่างเมื่อกี้ที่เราเปิดที่แรกมันจะไม่ใช่นะมันจะเป็นมิลลิลิตรexit ไปอันนี้ไทม์อันนี้ก็คือเวลานะฮะกี่โมง4โมงใช่ไหมเวลาปัจจุบันเวลาปัจจุบันอันนี้ตั้งไว้แล้วนะอันนี้ก็จะเป็น15ครับฮัลโหล15ฮัลโหล11เอาเหรออันนี้ก็เป็นวันที่ครับวันที่อันนี้ก็เป็นวันเดือน6นะฮะมันไม่ใช่ใช่ไหมเดือน8เดือน8
18ออกมาวันที่วันนี้10วันนี้วันที่7ที่8ใช่2 2นะตัวเล็กซ้อมไม่มีอะไรซ้อมซ้อมอยู่เอาไปไหนวะก็จะไปที่คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มครับตอนนี้เราตั้งมาหมดแล้วมา preference นะฮะอันนี้เราเปิดทุกครั้งมาเป็นซิงเกิลนะฮะถ้าเราต้องการเบอร์สยังไงเราก็เลื่อนเอาอ๋อนะฮะตรงนี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมันนะครับคอนเฟิร์มไม่จับทางเดิม powerpower อันนี้ก็เป็น power save เวลาหน้าไม่ได้ใช้งานเดี๋ยวมันก็ปิดหน้าจอเองนะอันนี้ก็โอเคไปเดี๋ยว diagnosis อันนี้ไม่มีอะไรก็คือเรื่องของการที่จะให้กลับไปวัดไอ้ลีกนะวัดลีกของเขาก็คือจะต้องมาถอดอันนี้ต้องมาใส่อันนี้ในขั้นตอนอันนี้คือเราจะทำก็ต่อเมื่อนี่นะฮะสมมติว่าเราตอนแคลไหมหรือว่าตอนไม่ต้องฮะไม่ต้องก็คือพวกนั้นมานี่มันไม่มีการลีกอ๋อมันเช็คลีกให้เราใช่ครับใช่ครับอันนี้การประมวลใช่ไหมครับใช่อันนี้ก็เสร็จละแค่นี้ฮะแค่นี้เสร็จละทุกครั้งเป็นซิงเกิลถ้าคอนติเนียสก็คือต่อเนื่องไปเรื่อยๆถ้าเบิร์สตอนนี้ก็จะเป็น5ครั้งนะคอนสแตนต์โฟลคือ 4.9118 แต่ถ้าเกิดเป็นเอเวอเรจโฟลคือ 4.9091 ลิตรต่อนาทีลิตรต่อนาทีไอ้แล้วไอ้มิลลิลิตรนี้มันจะใช้กับพวกอาจจะเป็นโลว์โฟลว์โฟเด็กนะโลว์โฟลว์นะโลว์โฟลว์ก็อาจจะตั้งแค่3ลิตรก็ได้นะหรือ2ลิตรอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมตอนที่ผมสอบมันจะ2 4 6 10 2ลิตร4ลิตร6ลิตรถ้า2ลิตรได้ยังออก 1.8ง่ายและเร็วด้วยเราไม่ต้องไปจดทีละค่าเรานั่นเลยเวลาอันนี้คือ5ครั้ง5ครั้ง constant flow เท่านี้ average flow เท่านี้แล้วเราเลื่อนได้ไหมเลื่อนกลับไปค่าแรกได้ไหมเลื่อนมัน5ครั้งแต่ละ5ค่าเนี่ยเราย้อนกลับไปดูได้ไหมอ๋อไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าย้อนกลับไปดูไอ้5ครั้งที่ผ่านมาต่อไม่ได้รีพอร์ตอะไรเงี้ยไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเขามีให้สายนั่นมาแต่ว่าซอฟต์แวร์เนี่ยต้องไปโหลดในใบออกของเขาแล้วออกมาใช้ได้แต่ว่าทีนี้มันเป็น RS 232ต้องหาโน้ตบุ๊กที่เป็น RS 232เอาแล้วก็ไปโหลดเว็บครับใช่โหลดที่เว็บได้เลยเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นมินิดิสลองเปลี่ยนโหมดเป็นมินิดิสโอเควันนี้ก็ต้องรอให้มันจนเสร็จพอสได้ออกมาหยุดนะ exit นะแล้วก็มา set up นะฮะ unit ได้แค่คือ list กับ delete ใช่ไหมมันจะได้อันนี้เป็นลูกบาศก์ฟุตอันนี้เป็น cc เป็นมิลลิลิตรแล้วล่ะอันนี้แล้วก็จะไปอันนี้เป็นมิลลิลิตรนะฮะเนี่ยลองมิลลิลิตรนะลองมิลลิลิตรมิลลิลิตรโชว์กันคอนเฟิร์มนะลองดูทีนึงเป็นมิลลิลิตรนะครับ exit นะ single ก็เป็นมิลลิลิตรสักใช่ไหมฮะ 1.8 ก็เป็น 1,899 นะถ้าจะเอาเป็นคอนติเนียสเลย
เบิร์สห้าครั้งไอ้หลักการไอ้เครื่องตัวเทียบมันต้องใช้ลูกสูบหมดเลยใช่ไหมไม่ครับอันนี้เป็นได้แบบลูกสูบขึ้นมาแต่มันมีบางรุ่นที่ใช้เป็นอัลตราซาวด์อัลตราโซนิกพวกโฟลว์แรงๆก็ถึงจะใช้อัลตราโซนิกวัดโฟลว์ในท่อปลายลายแรงๆเปิดในVT PlusไหมหลักการVT Plusไม่ครับVT Plusเป็นโฟลว์อีกแบบหนึ่งเพราะว่ารุ่นที่อาจารย์กอวิศวะก็เนี่ยแหละใช้ไอ้มีลูกสูบมีแบบนี้แหละเพราะเราก็อิงตามเขาแต่เขาไม่ได้ใช้รุ่นนี้ครับแต่เราโอเคนะผมว่าโอเคนะ